อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคาสคัสตาร์ดมะนาวมาฝากกันค่ะเทคนิคนี้เป็นการทำทาสในรูปทรงสี่เหลี่ยมสีแดงตัดกับไส้คัสตาร์ดมะนาวที่เป็นสีเหลืองรสชาติเปรี้ยวแถมมีวิปปิ้งครีมตีฟูเนื้อสีขาวนุ่มเบาละลายในปากบีบแต่งด้านหน้าอย่างสวยงามเมนูนี้เหมาะมากที่จะนำไปทำเป็นเมนูเด็ดประจำร้านเพราะเลือกใช้ส่วนผสมที่ดีมีคุณภาพโดยเฉพาะสิ่งสำคัญในการทำทาสคัสตาร์ดมะนาวเราเลือกใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพหรือแป้งอเนกประสงค์ตรากบแป้งชนิดนี้ไม่ได้ผ่านการฟอกสีเนื้อแป้งที่ได้จะมีสีเหลืองนวลมีปริมาณโปรตีนปานกลางเหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเรามาดูวิธีทำทาสคัสตาร์ดมะนาวกันนะคะเริ่มจากการทำคัสตาร์ดมะนาวกันก่อนค่ะเทน้ำมะนาวลงในภาชนะตามด้วยไข่แดงน้ำตาลทรายและเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำทาสกันต่อนะคะวิธีทำร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงโกโก้ไว้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มตีพอเข้ากันใส่ไข่ไก่สีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องพักไว้ประมาณ2ชั่วโมงTips การพักแป้งจะช่วยให้เมื่อ นำแป้งมารีดหรือขึ้นรูปไม่เกิดการฉีกขาดได้ง่ายระหว่างอบทาสจะไม่เกิดการหดตัวรูปทรงจะสวยงามมากขึ้นนำแป้งที่ได้มารีดเป็นแผ่นบางเท่าๆกันกดลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ปาดขอบให้สวยงามกดด้วยซ่อมนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนสุกดีบีบไส้คัสตาร์ดมะนาวให้เต็มชิ้นบีบตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูและตกแต่งด้วยโรสแมรี่มะนาวหั่นแว่นบางดอกไม้และทองคำเปลวให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้ทาสคัสตาร์ดมะนาวรสชาติเปรี้ยววิปปิ้งครีมเนื้อสีขาวนุ่มเบาละลายในปากจากเทคนิคการทำทาสคัสตาร์ดมะนาวอย่าลืมไปลองทำดูกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM